สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับช่อง YouTube Thai Franchise Center สำหรับวันนี้เรามีบทความดีๆมานำเสนอกันค่ะ10กลยุทธ์ธุรกิจฝ่าวิกฤตต้นทุนค่าแรงสูงหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างได้มีมติเห็นชอบประกาศปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทุกจังหวัดทั่วประเทศในอัตรา 5-22 บาทโดยมีผลบังคับใช้ในวันที่1เมษายน2561เป็นต้นไปจนหลักใหญ่ๆที่ถือเป็นหนึ่งในอุปสรรคและเป็นปัญหาต่อการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะธุรกิจ SME นั่นคือเรื่องของต้นทุนยิ่งธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทยอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตนับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบด้านต้นทุนค่อนข้างสูงทั้งเรื่องต้นทุนการผลิตและต้นทุนโลจิสติกแต่ภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้วันนี้เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com จะนำเสนอ10กลยุทธ์บริหารธุรกิจ SME ให้อยู่รอดและเติบโตหลังจากที่รัฐบาลมีมติเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำในอัตรา 5-22 บาททุกจังหวัดทั่วประเทศมาดูกันว่าธุรกิจจะฝ่าวิกฤตต้นทุนค่าแรงสูญไปได้อย่างไรค่ะ1. ปรับขนาดขององค์กรให้เหมาะสมแนวคิดในปัจจุบันเมื่อธุรกิจประสบกับปัญหาที่จะลดลงขนาดขององค์กรเพื่อลดต้นทุนซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดเพราะเป็นหนทางการกู้สถานการณ์ทางการเงินให้กลับมาดีขึ้นได้รวดเร็วแต่การลดขนาดมีข้อควรระวังทั้งในเรื่องขวัญกำลังใจความสามัคคีในองค์กรและการสูญเสียคนเก่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีควรเอาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเป็นตัวตั้งและปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปซึ่งอาจจะรวมถึงการลดขนาดขององค์กรด้วย 2. บริหารต้นทุนด้านแรงงานต้นทุนทางด้านแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นเกิดจากนโยบายของรัฐบาลในการขึ้นค่าแรงโดยต้องกลับมาทบทวนในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานหรือคนงานบางครั้งจำเป็นต้องมีการปลดพนักงานออกหากพนักงานกลุ่มนั้นเป็นแรงงานที่ไม่มีคุณภาพขณะเดียวกันต้องเพิ่มประสิทธิภาพคนงานเพื่อลดค่าแรงต่อการผลิตสินค้า1ชิ้นให้น้อยลงด้วยหากไม่มีงบประมาณเพียงพอควรใช้บริการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ซึ่งจัดฝึกอบรมเป็นการภายใน 3. ลงทุนน้อยให้ได้กำไรมากการลงทุนน้อยๆให้ได้กำไรมากๆนั้นเป็นศิลปะของการทำธุรกิจยุคต้นทุนสูงวิธีการเหล่านี้มีมานานตั้งแต่อดีตสมัยโบราณแล้วเวลาที่สองเมืองรบพุ่งกันวิธีการที่จะชนะโดยเสียเสบียงไพ่ผลให้น้อยที่สุดและถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดมาถึงยุคปัจจุบันการทำตลาดด้วยการลงทุนน้อยๆแต่ให้ได้ผลมากๆเช่นการทำตลาดออนไลน์เพราะปัจจุบันลูกค้าหันมาใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเริ่มมีประสิทธิภาพขึ้นเรื่อยๆทำให้การทำการตลาดต้นทุนสูงในระดับเดิมอาจจะหมดไปในอนาคตถ้าหากผู้ประกอบการทำให้ได้ถูกจุดถูกทางก็จะเกิดแรงกระเพื่อมมหาศาลและทำให้สามารถเพิ่มยอดสินค้าบริการของเราได้แม้ในยามที่เศรษฐกิจฝืดเคือง 4. ปรับปรุงคุณภาพสินค้าอย่างสม่ำเสมอในยามที่เศรษฐกิจดีเจริญรุ่งเรืองผู้ประกอบการอาจต้องใช้เวลาแทบจะทั้งหมดไปกับการผลิตสินค้าให้ทันตามความต้องการของลูกค้าแต่ในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำต้นทุนสูงเวลาที่ใช้ในการผลิตลดลงก็จะเปิดโอกาสอีกหนึ่งให้ผู้ประกอบการได้หันมาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้าปรับปรุงระบบการผลิตให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอแทนที่ผู้ประกอบการจะเครียดกับยอดขายตกต้นทุนเพิ่มควรใช้เวลากับการหันมาปรับปรุงสินค้าบริการของตนเองให้ดีอย่างสม่ำเสมอจะดีกว่าเมื่อภาวะเศรษฐกิจกลับมาดีดังเดิมผู้ประกอบการที่พร้อมกว่าก็จะได้รับชัยชนะไป 5. ขายให้ถูกช่วงถูกเวลาในยามเศรษฐกิจไม่ดียอดขายตกต้นทุนเพิ่มบางครั้งการขายสินค้าที่ไม่เหมาะสมกับการเวลาไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาก็เป็นสาเหตุทำให้ธุรกิจของคุณสะดุดเอาง่ายๆหากเกิดภาวะที่ฝืดเคืองผู้ประกอบการอาจจะหันมาทำสินค้าประเภทประหยัดเงินในกระเป๋าของลูกค้ามากขึ้นและลดสินค้าประเภทฟุ่มเฟือยลงเพื่อให้เข้ากับภาวะโดยภาพรวมและหากเศรษฐกิจกลับมาดียอดขายเพิ่มอีกครั้งผู้ประกอบการก็จะสามารถปรับเปลี่ยนในทิศทางที่เหมาะสมกับช่วงเวลาได้ 6. นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวกลยุทธ์นี้มีมานานแล้วเมื่อเกิดภาวะที่ไม่ดีตลาดฝืดเคือง
การขยับขยายอะไรเกินตัวก็อาจทำให้กิจการถึงขั้นหายนะได้บางครั้งการอยู่นิ่งๆเพื่อให้พายุผ่านไปก็เป็นอีกกลยุทธ์ที่ดีในสมัยโบราณแม่ทัพที่ถอดใจไปก่อนจะสำเร็จการใหญ่ก็จะมีมาให้เห็นมากมายความอดทนหรือการนั่งสงบสยบความเคลื่อนไหวถือเป็นอีกกลยุทธ์ที่ดีและไม่ควรมองข้ามยามจำเป็นนะคะ 7. สะสมกำลังเสบียงให้พร้อมผู้ประกอบการอาจไม่รู้ว่าเศรษฐกิจจะเริ่มฟื้นตัวได้เมื่อไหร่อีกทั้งด้านแรงงานยังเพิ่มขึ้นแต่การเตรียมพร้อมเก็บเสบียงคลังไว้ในยามฉุกเฉินนั้นจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้เสบียงคลังดังกล่าวได้แก่กำไรสะสมเครดิตการค้าแม้แต่ทรัพยากรมนุษย์กำลังพลก็ถือเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมให้พร้อมเช่นกันค่ะ8. การวิจัยการพัฒนาธุรกิจใดที่หยุดนิ่งเท่ากับธุรกิจนั้นเริ่มนับถอยหลังการวิจัยและการพัฒนาจะทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่องทั้งในช่วงเวลาปกติและช่วงเวลาที่มีวิกฤตเศรษฐกิจผู้บริโภคไม่ควรซื้อสินค้าและบริการดังนั้นผู้ประกอบการที่ดีไม่ควรหยุดนิ่งควรหมั่นทำการวิจัยและการพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีอย่างสม่ำเสมอค่ะ9. กระชับความสำคัญกับลูกค้ายิ่งเกิดภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวแต่ต้องแบกรับต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นผู้ประกอบการยิ่งต้องใกล้ชิดลูกค้ามากขึ้นแม้ในยามที่ลูกค้าอาจไม่มีกำลังจับจ่ายสินค้าของคุณแต่หากคุณดูแลหมั่นกระชับความสำคัญกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเมื่อใดที่เศรษฐกิจกลับมาดีลูกค้าก็จะกลับมาหาคุณนึกถึงคุณก่อนคู่แข่งอย่างแน่นอน10เตรียมตัวให้พร้อมทุกสถานการณ์กลยุทธ์สุดท้ายคือการรวมเอาทุกกลยุทธ์ข้างต้นเข้าด้วยกันทั้งการดูแลความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับลูกค้าการเตรียมเสบียงให้พร้อมการวิจัยและการพัฒนาการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาพที่เป็นไปของเศรษฐกิจสิ่งเหล่านี้จะทำให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมสามารถเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ไม่พลาดพังยามเกิดวิกฤตและสามารถคว้าโอกาสได้ยามที่ทุกอย่างกลับมาดีขึ้นดังเดิมและทั้งหมดเป็น10กลยุทธ์ธุรกิจฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจทำกลางที่ต้นทุนการทำธุรกิจกำลังจะสูงขึ้นตามการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 5-22 บาททั่วประเทศของรัฐบาลเชื่อว่า10กลยุทธ์ธุรกิจข้างต้นน่าจะช่วยผู้ประกอบการได้ไม่มากก็น้อยนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะธุรกิจ SME ที่มาแรงแฟรนไชส์ที่น่าลงทุนทำเลค้าขายที่โดดเด่นน่าจับจองงานแสดงสินค้าทั้งไทยและต่างประเทศอบรมสัมมนาธุรกิจ SME Franchise จากผู้เชี่ยวชาญสร้างรายได้สร้างอาชีพจุดประกายไอเดียสร้างสรรค์เพื่อนักธุรกิจใหม่ต่อยอดพัฒนาธุรกิจทุกเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจ SME Franchise รวมไว้ที่นี่เพื่อคุณไทย Franchise Center รวมธุรกิจไทย สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบในเรื่องราวของธุรกิจ SME และแฟรนไชส์ท่านสามารถกด Subscribe เพื่อติดตามช่อง YouTube ของ Thai Franchise Center ได้เลยนะคะท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องราวไอเดียการทำธุรกิจความคิดสร้างสรรค์สตาร์ทอัพทั้งในและต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วกดเลยค่ะ